สวัสดีค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ทำการประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2556นะคะที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะคะได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนปฏิบัติการในการประเมินแผนชุมชนของหมู่บ้านของจังหวัดพะเยานะคะในปีนี้เราจะมีหมู่บ้านที่ประสงค์สมัครเข้ารับรองประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจำนวน252นะคะ252แผนนะคะแล้วเราจะมีการประเมินในพื้นที่จำนวน9อำเภอโดยมีการจัดแบ่งทีมเป็น3ทีมนะคะในระหว่างวันที่21ถึงวันที่23พฤษภาคม2556นะคะในการติดตามประเมินแผนชุมชนในปีนี้คณะทำงานประเมินจะให้ตัวแทนหรือผู้นำชุมชนของหมู่บ้านได้มีการนำเสนอให้คณะกรรมการรับทราบและถ้าคณะทำงานท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเป็นรายหมู่บ้านไปและให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดทำแผนชุมชนต่อไปค่ะจากที่คณะทำงานประเมินได้ทำการประเมินหมู่บ้านชุมชนที่ประสงค์สมัครเข้ารับรองมาตรฐานแผนชุมชนแล้วคณะทำงานจะสรุปรายงานผลให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนระดับจังหวัดรับทราบและมีการประชุมเพื่อรับรองหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนหลังจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนได้รับรองหมู่บ้านชุมชนแล้วทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะได้ออกประกาศเพื่อรับรองในการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอขอบคุณคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรืออากาศตรีสุวิชชาแก้วมณีประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและหน่วยงานภาคีต่างๆเช่นสาธารณสุขทกส.กศน.เกษตรจังหวัดมหาวิทยาลัยพะเยาและอปท.ในพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะเราขอบคุณการขอบคุณขอโทษนะครับขอทั้งสายต่างๆคือนั่นเขาพิมพ์หรือว่าจะครับท่านอาจารย์มีสองแนวนะครับแผนทุกอย่างนะครับอันนี้ก่อนแผนชุมชนนะครับซึ่งผู้ปกครองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการสนองลมมูลที่เจ็ดและมูลที่เวียงมูลที่เก้าเนี่ยใครยังมองลมเรียนมูลที่นะครับแต่ประกอบด้วยส่วนแล้วตอนนี้นั่นนี่จะวางไหมเรื่องแผนนี่นะครับต้นปีประมาณ